สวัสดีค่ะทุกคนเวลาที่เราล้างหน้าเนี่ยนะคะเราก็ไม่อยากจะสูญเสียความชุ่มชื้นไปนะคะเราก็อยากจะคงสภาพความชุ่มชื้นไว้กับผิวหน้าของเราแล้วก็เวลาที่หน้าหนาวเนี่ยก็ต้องอาบน้ําอุ่นนะคะผิวหน้าเนี่ยก็อาจจะมีความแห้งบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็เวลาที่ล้างเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะถูหน้าแรงๆนะคะเพราะว่าเราก็ต้องการที่จะล้างหน้าแบบมีความที่นุ่มนวลนะคะแล้วก็ได้สัมผัสความที่ความเป็นสะอาดของผิวหน้าจริงๆเนี่ยเวลาที่ปูนได้ใช้ที่เป็นโฟมที่มันตอบโจทย์สำหรับผิวนะคะคือตอบโจทย์ในเรื่องที่หนึ่งก็คือกลิ่นที่มีความหอมนะคะที่แบบพอล้างหน้านะคะในระหว่างที่ล้างหน้าเนี่ยก็ได้ความฟินของกลิ่นไปด้วยได้ความที่แบบได้ผ่อนคลายไปด้วยนะคะในตอบโจทย์ที่สองเนี่ยก็คือหน้าเนี่ยก็ยังชุ่มชื้นอยู่แล้วก็ในส่วนผสมที่จะมาเล่าถึงทั้งโฟมล้างหน้าทั้ง4ตัวเนี่ยนะคะเขาก็เป็นการที่ช่วยรักษาความชุ่มชื้นบนผิวหน้านะคะพร้อมกับตัวที่ส่วนผสมเนี่ยบำรุงกับผิวหน้าของเราไปด้วยนั่นเองค่ะเราก็ไม่ต้องถูหน้าแรงๆนะคะแล้วก็จะเป็นการล้างหน้าที่แบบว่าช่วยแบบให้ผิวเราเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็จะเป็นการช่วยแบบให้เราเนี่ยได้รับการบำรุงไปในระหว่างที่เราล้างหน้าไปด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่าในส่วนผสมของแต่ละตัวที่ปูจะเล่าไปทั้ง4ตัวเนี่ยนะคะก็เป็นการช่วยบำรุงผิวของเราไปด้วยนะคะแล้วก็ล้างหน้าแบบปลอบประโลมผิวไปด้วยนั่นเองค่ะและในช่วงเวลาที่เราได้ล้างหน้าไปเนี่ยนะคะผิวหน้าของเราเนี่ยก็จะได้รับการบำรุงไปด้วยโดยที่ผิวหน้าของเราไม่ขาดความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะแล้วก็เวลาที่หน้าหนาวเนี่ยนะคะเราก็ไม่อยากให้ผิวหน้าของเราแห้งมากกว่าเดิมเพราะว่าเราต้องอาบน้ำอุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลือกใช้โฟมล้างหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเราไปด้วยปู่ก็จะมาไล่ไปทีละตัวนะคะทั้ง4ตัวแต่ว่า2ตัวแรกที่เป็นของจีวองชี่แล้วก็คาแรงเนี่ยนะคะปู่ใช้มาอย่างต่อเนื่องเป็นหลอดที่3แล้วก็ประทับใจมากๆเลยปู่ก็จะมาพูดในภาพรวมเพราะว่าปู่เคยรีวิวไปแล้วแต่ว่า2ตัวหลังที่จะมาเล่าถึงในรายละเอียดอย่างย่อๆเนี่ยนะคะก็เป็นของ Dior แล้วก็เป็นของ Lancôme ซึ่งเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยที่ได้นำมาใช้เป็นครั้งแรกเพราะว่ากลิ่นหอมละมุนแล้วก็เนื้อโฟมเนี่ยมีความนุ่มมากแล้วก็ในส่วนผสมเนี่ยได้รับการฟื้นฟูบำรุงผิวหน้าของเราไปด้วยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยไม่แห้งแล้วก็ขาดความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะมาที่ตัวแรกกันเลยค่ะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นของคาแรงนะคะคาแรง Soothing Gentle Foaming Cleanser ค่ะซึ่งจะตอบโจทย์สำหรับผิวที่แห้งแล้วก็ผิวที่บอบบางเพราะว่าปูเป็นคนผิวแห้งปูก็ต้องใช้หลอดที่เป็นออกสีส้มๆนะคะแต่ว่าถ้าใครคนที่ผิวผสมหรือผิวมันเนี่ยนะคะก็ต้องใช้เป็นหลอดสีเขียวนั่นเองค่ะเพราะว่าในลายนี้นะคะที่เป็นโฟมล้างหน้าของคาแรงเนี่ยเขาก็จะแบ่งแยกตามสภาพผิวของแต่ละคนแล้วก็ในส่วนผสมเนี่ยก็จะมีเชียร์บัตเตอร์นะคะแล้วก็พืชพันธุ์สมุนไพรจากธรรมชาติอีกทางเนี่ยยังเป็นสูตรต่อต้านมลภาวะอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ในเนื้อโฟมเนี่ยมีความหอมแล้วก็มีความละมุนมากๆเลยค่ะคือล้างหน้าไปแล้วเนี่ยสัมผัสได้ว่าหน้านุ่มนะคะแล้วก็ไม่ขาดความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าประทับใจมากๆอันนี้ปูใช้เป็นหลอดที่3แล้วแต่ว่าปูยังไม่ได้แกะเพราะว่าปูใช้ตัวอื่นอยู่แต่ว่าปูซื้อมาตุนนั่นเองค่ะประทับใจมากๆเลยปูถึงซื้อมาใช้ต่อค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับสภาพผิวมากๆเลยเพราะว่าคือเวลาล้างหน้าไปแล้วเนี่ยสัมผัสได้เลยเวลาเช็ดหน้าหน้าเนี่ยไม่ขาดความชุ่มชื้นแล้วก็หน้าเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็สะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาเลยค่ะมาถึงตัวที่2นะคะอันนี้ให้ดูใกล้ๆค่ะก็จะเป็นของจีวองชี่นะคะจีวองชี่ Ready to Clean Cleansing Cream in Gel ค่ะก็จะเป็นอะไรที่เนื้อโฟมเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็กลิ่นที่มีความหอมได้รับการผ่อนคลายที่ดีมากๆเลยอันนี้เป็นหลอดที่3ที่ปูได้นำมาใช้แล้วก็ในส่วนผสมเนี่ยก็จะอุดมไปด้วยสารสกัดจากโอเพนเทียแคคตัสฟลาวเวอร์หรือว่าเป็นดอกของต้นกระบองเพชรนั่นเองค่ะซึ่งจะอุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะทำให้ผิวเนี่ยได้รับความสะอาดอย่างเกลี้ยงเกลานะคะเป็นการช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็เป็นการช่วยขจัดสิ่งสกปรกมลภาวะแล้วก็สิ่งสกปรกที่เราไปเจอมาตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยได้อย่างสะอาดนะคะแล้วก็จะทำให้ผิวเนี่ยมีความเปล่งปลั่งแล้วก็อีกทางเนี่ยเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวอีกด้วยค่ะจีวองชี่ Ready to Clean แต่ว่าตัวนี้ปูไปหาดูในเว็บไซต์ต่างๆนะคะเขาก็จะไม่ค่อยมีขายแล้วเหมือนจะไม่ผลิตแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเขาจะเหมือนจะมีการผลิตสูตรใหม่ออกมานั่นเองค่ะแต่ว่าปูก็ประทับใจสูตรนี้มากๆเลยแล้วก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็จะไปลองสูตรใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดด้วยเช่นกันแต่ว่าตัวนี้หาซื้อไม่ได้แล้วก็คือเหมือนแบบหาซื้อยากแล้วนั่นเองค่ะแต่ว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับการล้างหน้าสำหรับตัวจีวองชี่ Ready to Clean ตัวนี้ค่ะมาถึงตัวที่3ค่ะก็จะเป็นของ Lancôme Lancôme Gentle Cleansing Gel with Rose and Lotus Flower Extract ค่ะซึ่งจะเป็นโฟมล้างหน้าที่ตอบโจทย์สำหรับทุกสภาพผิวนะคะโดยเฉพาะผิวที่บอบบางแล้วก็แพ้ง่ายอีกด้วยค่ะ
ซึ่งจะช่วยทำความสะอาดผิวหน้านะคะทั้งเป็นการช่วยขจัดเครื่องสำอางนะคะขจัดฝุ่นละอองแล้วก็สิ่งที่ตกค้างอยู่บนผิวหน้าของเรานะคะให้หลุดออกไปอย่างอ่อนโยนโดยที่ผิวหน้าของเราเนี่ยไม่สูญเสียความชุ่มชื้นแล้วก็ผิวเนี่ยจะไม่แห้งตึงอีกด้วยค่ะรวมไปถึงยังมีสารสกัดจากโลตัสฟลาวเวอร์เอ็กแทคหรือว่าดอกบัวนะคะแล้วก็สารสกัดจากกุหลาบที่จะเป็นตัวต่อต้านสารอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็จะเป็นการช่วยให้ผิวหน้าเนี่ยได้รับการปลอบประโลมนะคะแล้วก็เป็นการช่วยทำความสะอาดผิวได้อย่างหมดจดเกลี้ยงเกานะคะเผยผิวที่ได้รับความสะอาดแล้วก็นุ่มแล้วก็สัมผัสได้นะคะถึงความว่าผิวของเราเนี่ยมีความสะอาดได้อย่างเกลี้ยงเกาเลยค่ะและเจลล้างหน้าของลังโคมตัวนี้นะคะก็เป็นความประทับใจครั้งแรกมากๆที่ได้นำมาใช้เพราะว่าเป็นไดที่เนื้อครีมเนื้อเจลเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็ในกลิ่นที่มีความหอมที่ดีมากๆเลยได้ความรู้สึกว่าได้กลับการผ่อนคลายในระหว่างที่ล้างหน้าไปด้วยแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยไม่สูญเสียความชุ่มชื้นไปด้วยแล้วก็ได้รับการที่ส่วนผสมของสารสกัดเนี่ยได้รับการบำรุงให้กับผิวหน้าของเราไปด้วยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยสะอาดหมดจดเรียงกราวนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยไม่มีความที่สูญเสียความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ผิวหน้าไม่แห้งตึงนั่นเองค่ะมาถึงตัวที่4นะคะตัวสุดท้ายแล้วก็เป็นความประทับใจครั้งแรกมากๆเลยค่ะของ Dior Off On Foaming Cleanser ค่ะหลอดนี้ก็เป็นหลอดสำหรับพกพานั่นเองค่ะเพราะว่าปูซื้อในเป็นที่เป็นแพ็กเกจที่เขามีตัวล้างหน้าต่างๆอะไรด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นหลอดสำหรับพกพานั่นเองค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีหลอดใหญ่ด้วยนั่นเองค่ะแต่ว่าปูจะรอให้เขาหมดก่อนนะคะสำหรับหลอดนี้อันนี้ก็เป็น Dior ที่เป็นโฟมล้างหน้าที่เขาจะมีส่วนผสมของสารสกัดของดอกบัวที่ในส่วนของ Dior เนี่ยเขาเป็นการเพาะปลูกเองแล้วก็ดูแลเองเพื่อที่จะนำมาใช้ในส่วนที่เป็นสารสกัดนะคะนำมาใส่ในตัวที่เป็นสกินแคร์ต่างๆอีกด้วยค่ะเดี๋ยวปูก็จะมาเล่าฉบับย่อให้ฟังนะคะสำหรับโฟมของ Dior Off On ตัวนี้ค่ะว่าเขามีส่วนผสมในการช่วยบำรุงผิวหน้าของเราไงบ้างนอกจากที่เขาจะทำให้ผิวหน้าของเราสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกาด้วยนั่นเองค่ะ Dior Off On Foaming Cleanser ตัวนี้นะคะก็จะผสมสารสกัดจากดอกบัวที่จะช่วยทำความสะอาดผิวของเรานะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีน้ำดอกคอนฟลาวเวอร์นะคะที่มีคุณสมบัติในการช่วยบำรุงแล้วก็ปลอบประโลมผิวของเราได้อย่างอ่อนโยนอีกด้วยค่ะและยังเป็นการช่วยขจัดคราบเมคอัพแล้วก็เป็นการช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วก็มลภาวะเป็นการสวิตช์ผิวให้แลดูสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะยังคงช่วยรักษาค่า pH ไว้กับให้ในผิวของเราได้อย่างอ่อนโยนอีกด้วยค่ะเป็นการได้ผิวที่สะอาดหมดจดเกลี้ยงกาวเปล่งปลั่งนะคะแล้วก็ผิวเรียบเนียนแล้วก็ผิวที่แข็งแรงยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะในส่วนของ off นั้นนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาเป็น Dior Off On ใช่ไหมคะในส่วนของ off เนี่ยก็จะช่วยขจัดสิ่งสกปรกคราบเมคอัพความมันส่วนเกินให้หลุดออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีการพิสูจน์ไว้แล้วว่าช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกให้หลุดออกไปนะคะถึง 99% รวมไปถึงอนูที่มีขนาดเล็กที่สุดอีกด้วยแล้วก็ยังมีการช่วยปกป้องผิวนะคะจากมลภาวะถึง 20% อีกด้วยค่ะในส่วนของออนเนี่ยนะคะก็จะเป็นการช่วยมอบความรู้สึกสบายให้กับผิวช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวรวมไปถึงเป็นการสร้างเกราะปกป้องผิวให้ผิวแข็งแรงอีกด้วยค่ะจากที่ได้เล่ามาทั้ง4ตัวนะคะก็ได้ยินกันไปแล้วว่านอกจากที่ทำความสะอาดผิวหน้าของเราได้อย่างหมดจดเกลี้ยงกาแล้วเนี่ยเขายังมีส่วนผสมในการช่วยบำรุงผิวหน้าของเราไม่ให้ขาดความชุ่มชื้นไม่ให้ผิวมีความแห้งตึงอีกด้วยปู่ก็จะมาบีบเนื้อครีมเนื้อเจลไปให้ดูทั้ง4ตัวนะคะเพราะว่าถ้าใครยังหาตัวช่วยไม่ได้ในการช่วยล้างหน้านะคะแล้วก็ทำให้ผิวหน้าของเราได้รับการบำรุงไปแล้วด้วยเนี่ยทั้ง4ตัวเนี่ยนะคะที่ปู่ได้เล่ามาเนี่ยก็ตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนั่นเองค่ะเพราะว่าคือเขาก็ดีสำหรับผิวของเราด้วยนะคะแล้วก็เราก็ต้องการที่จะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความสะอาดนะคะแล้วก็นุ่มนวลแล้วก็มีความที่ได้รับการบำรุงไปด้วยนั่นเองค่ะมาที่ของลังโคมกันเลยค่ะตัวนี้นะคะจะบอกว่าบีบมานิดเดียวนะคะก็ฟอกได้เยอะมากๆแล้วค่ะคือใช้ปริมาณแค่นิดเดียวจริงๆค่ะแล้วปู่ก็ฟอกแบบฟอกเบาๆมือนะคะแล้วก็บางทีก็ลามมาถึงตัวด้วยอะไรประมาณนี้รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยมีความสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกาดีมากๆเลยค่ะแล้วก็กลิ่นที่มีความหอมแบบดีงามมากๆเลยก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เวลาเขาโดนน้ำเนี่ยเขาก็จะเกิดฟองเบาๆค่ะไม่ถึงกับเยอะมากแล้วก็กลิ่นที่มีความหอมที่ดีงามมากๆเลยติดในกลิ่นมากๆเลยคือปูเป็นคนที่ติดในกลิ่นชอบที่มีแบบถ้าเป็นสกินแคร์เนี่ยขอให้มีความหอมหรือว่าถ้าไม่มีความหอมเนี่ยก็ไม่ต้องมีกลิ่นเลยคือมันต้องเป็นความหอมค่ะแล้วก็จะเป็นอะไรที่ได้รับการผ่อนคลายไปด้วยนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นของลังโคมนะคะ
พอมาถึงตัวที่เป็นดีออนเนี่ยก็มีความนุ่มมากๆเลยค่ะนุ่มเนียนมากๆเลยแล้วก็กลิ่นที่มีความหอมที่แบบดีมากๆเลยค่ะคือแบบมันดีงามมากๆเลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็พอเขาโดนน้ำเนี่ยเขาก็จะเป็นฟองหน่อยๆนะคะไม่ถึงกับเยอะแล้วก็มีความนุ่มหน้าเนี่ยได้รับการบำรุงแล้วก็สะอาดดีมากๆเลยค่ะผิวเนี่ยไม่ขาดความนุ่มชื้นมาของจีวองชี่นะคะตัวนี้ดีงามมากๆเลยคือแบบประทับใจมากแล้วก็เลิฟมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หอมแบบหอมแบบดีมากๆเลยค่ะนุ่มมากๆด้วยนะคะมาถึงตัวที่เป็นของคาแรงนะคะก็คือเพิ่งดึงพลาสติกออกเนี่ยค่ะเพราะว่าปูยังไม่ได้เปิดใช้นะคะแต่ว่าเปิดไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวปูก็ต้องใช้อยู่ดีตัวนี้ก็หอมแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะคือเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยนะคะสำหรับทั้ง4ตัวที่ได้เล่ามานะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหอมมากแล้วก็นุ่มมากเลยค่ะคือถ้าใครที่แบบชอบในเรื่องของโฟมล้างหน้าที่แบบว่านุ่มๆเนียนๆแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็ตอบโจทย์ในการบำรุงผิวนะคะ4ตัวที่ได้เล่ามาเนี่ยตอบโจทย์ดีมากๆเลยหน้าเนี่ยไม่แห้งตึงแล้วก็ไม่สูญเสียความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะแล้วก็จากที่ปูได้เล่ามานะคะเป็นการช่วยบำรุงผิวหน้าของเราไปด้วยนั่นเองค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยคือแบบหอมแบบดีมากๆเลยค่ะดีทุกตัวดีทั้ง4ตัวเลยแล้วก็ตอบโจทย์นะคะสำหรับผิวทุกสภาพผิวเลยนะคะทั้งเป็นของที่เป็นตัวที่เป็นดีออร์จีวองชี่แล้วก็ลังโคมเนี่ยตอบโจทย์สำหรับทุกสภาพผิวนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยของราคาแรงตัวนี้นะคะก็เหมาะสำหรับผิวที่บอบบางแล้วก็ผิวที่แห้งเพราะว่าเขาจะมีอีกสีหนึ่งที่เหมาะสำหรับคนที่ผิวมันแล้วก็ผิวผสมนั่นเองค่ะสำหรับใครที่เป็นผิวผสมผิวมันเนี่ยก็ต้องซื้อในหลอดที่เป็นสีเขียวนั่นเองค่ะเดี๋ยวปูก็จะขึ้นรูปให้ดูเพราะว่าจะได้ไม่สับสนนะคะก็จากที่ปูได้เล่ามาเนี่ยค่ะทั้ง4ตัวที่เป็นโฟมล้างหน้านะคะที่ช่วยบำรุงผิวแล้วก็ทำความสะอาดผิวได้อย่างหมดจดเกลี้ยงเกาอีกด้วยค่ะเป็นอะไรที่เวิร์กมากทั้ง4ตัวนั่นเองค่ะตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนุ่มแล้วก็หอมดีมากๆเลยค่ะใช้แล้วก็จะติดใจกันไปเลยค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ